มาเจ็ดพระองค์หลวงปู่แก้วถามตอบพระนามของพวกท่านนี้ว่าอย่างไรพระนามของพวกหม่อมฉันเป็นพระนามอริยทรัพย์ทั้งเจ็ดท่านประเสริฐองค์พญานาคก็เลยว่าโดยมีหม่อมฉันเป็นประธานก็คือพระยาสันโทนพระราชเจ้าองค์ที่สองพระยาศีละอุตินาโภองค์ที่สามพระยาหิริอุตินาโภองค์ที่สี่พระยาโอตตัปปะอุตินาโภองค์ที่ห้าพระยาหุสัจจะอุตินาโภองค์ที่หกพระยาจาคะอุตินาโภและองค์สุดท้ายพระยาปัญญาเตชะอุตินาโภหม่อมฉันทั้งเจ็ดพระองค์เนี่ยมารักษาเจดีย์พระราชพนมอีก 2,500 ปีเพราะท่านมากรุงพุทธกาลท่านต้องรักษาอีก 2,500 ปีแล้วจากนั้นหลวงปู่แก้วก็เลยถามว่าท่านอาศัยอยู่ตรงไหนหลวงปู่แก้วจึงบอกว่าพวกหม่อมฉันอาศัยอยู่ใต้ฐานองค์พระธาตุพนมโดยสร้างวิมานเมืองมาดานไว้ที่ฐานองค์พระธาตุพนมแล้วทีเนี้ยหลวงปู่แก้วก็เลยถามว่าให้หม่อมฉันถามท่านหน่อยหลายคนรู้ว่าพระธาตุพนมเนี่ยเป็นวิมานของชั้นจาตุมมหาราชิกาแล้ววิมานนั้นยังอยู่ไหมองค์พญานาคจึงบอกว่าเมื่อเทวดานั้นมาลายหายสิ้นไปวิมานชั้นจาตุมนั้นก็หายไปกับเทวดาเพราะวิมานนั้นบ้านหลังนั้นเกิดจากภูมิของเทวดาที่สั่งสมบุญมาบ้านใครบ้านนั้นเมื่อเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านนั้นก็จะมาลายหายสิ้นไปดังนั้นฉันจะตุงมหาเดกาที่พระธาตุพนมก็เลยไม่มีเพราะเทวดาไปหมดแล้วก็เลยเป็นเมืองบาดาลใต้ฐานองค์พระธาตุพนมอันนี้ประวัติความเป็นมาครับผมหลังจากนั้นหลวงปู่แก้วก็ถามต่อหลวงปู่แก้วแซวพญานาคเลยนะครับให้มอมฉันถามหน่อยท่านอยู่ในดินเนี่ยท่านหายใจยังไงหลวงปู่ถามพญานาคเด็กในครรภ์ร่วงในไม้ไส้เดือนในดินยังไงพวกหม่อมฉันก็อย่างนั้นวันนี้ท่านถามต่อเมื่อท่านมาอยู่แล้วท่านมารักษาอย่างนี้แล้วแล้วต้องการเครื่องสักการะบูชาอย่างไรโอ้ท่านเจ้าคุณไม่เอาหรอกอายศาสนาอื่นเขาพวกหม่อมฉันเป็นพญานาคสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำพวกหม่อมฉันขอน้ำเจ็ดแก้วแล้วก็ธูปเจ็ดดอกแล้วก็โรยดอกมะลิแค่นั้นพวกหม่อมฉันก็พอใจแล้วใช่ครับผมแล้วทีเนี้ยหลวงปู่เลยถามต่ออีกเอ้าเมื่อเขาเกิดศรัทธาเขาอยากมาถวายท่านจึงบอกว่าพระยาสัตตนะครับว่าเมื่อตนไม่เดือดร้อนพวกหม่อมฉันจึงจะรับเครื่องกริยะบูชาคือตัวเราไม่เดือดร้อนครอบครัวไม่เดือดร้อนสังคมไม่เดือดร้อนประเทศชาติเรื่องวัฒนธรรมไม่เดือดร้อนพวกหม่อมฉันจึงพากันรับเครื่องกริยะบูชานั้นหลังจากนั้นหลวงปู่ก็เลยเชื่อมั่นว่าองค์พญาสัตตนาคาเนี่ยมารักษาองค์พระธาตุพนมเวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในก่อนพระธาตุพนมเนี่ยองค์พญานาคจะมาประทับร่างบอกก่อนกับหลวงพ่อว่านี่จะมีการเกิดขึ้นอย่างนี้นะเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอย่างนี้นะคือตรงทุกอย่างจึงทำให้หลวงปู่แก้วเป็นคนเชื่อหลวงปู่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆครับท่านเป็นมหาด้วยหลวงปู่แก้วท่านไม่เชื่ออะไรง่ายๆจนมาถึงเมื่อปีพ.ศ.2518องค์พระธาตุพนมได้ประทับพระยาสัตตนาคาได้ประทับร่างสามเณรทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ยิ่งใหญ่หลวงปู่แก้วเอใจอะไรจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยิ่งใหญ่จนถึงเมื่อวันที่11สิงหาคมพ.ศ.2518เวลา 19:38 น.องค์พระธาตุพนมได้ล้มพังทลายลงมาทับวิหารหอพระแก้วหลังจากนั้นก็ประทับร่างทรงอีกหลวงปู่เลยถามไหนบอกว่าท่านมารักษาพระอุลังคธาตุมารักษาองค์พระธาตุพนมเหตุไฉนท่านจึงให้องค์พระธาตุพนมล้มลงองค์พญานาคเลยตอบเป็นธรรมะว่าท่านเจ้าคุณทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเป็นกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมชาติหลวงปู่แก้วปิติธรรมข้อนี้มากนั่นบอกว่าท่านก็เลยหลวงปู่ก็เลยถามว่าเหตุไฉนองค์พระธาตุพนมถึงล้มเนื่องจากว่าองค์พระธาตุพนมเนี่ยสร้างตั้งแต่เมื่อปีพ.ศ.8ตอนนี้มันกึ่งพุทธกาลเหมือนพูดง่ายว่าเครื่องทรงเสื้อผ้าอาภรณ์ท่านเนี่ยมันขาดมันเศร้ามันหมองจึงอยากให้พุทธศาสนิกชนผู้เกิดมาภายหลังได้ร่วมกันสร้างได้ร่วมกันบริจาคในการถวายพระพุทธองค์ในการที่การสร้างที่ขึ้นมาก็เลย40ปัจจุบันนี้40
46หรือ47ปีนะครับที่สร้างขึ้นมาใหม่ที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับเป็นพระธาตุคือสร้างครอบสร้างครอบตามเดิมเหตุที่พระธาตุพนมล้มก็คือตั้งแต่ในสมัยของพระยามรุกขนครมาปุ๊บก็เสริมไม่ดูแลฐานจนมายุคของท่านจราจักรุโรปชเมกก็มาเสริมเมื่อมาเสริมปุ๊บฐานไม่แข็งแรงทำให้องค์พระธาตุพนมโค่นล้มลงเพราะว่าฐานไม่แข็งแรงเพราะว่ามันอิฐมันฝนมันโดนแล้วมันช็อตช็อตช็อตเข้าแล้วฐานมันเลยโค่นล้มลงอันนั้นก็คือประวัติความเป็นมาขององค์พระยาสัตตนาคาก็คือเป็นพญานาคทั้งเกียรติพระองค์ที่มารักษาองค์พระธาตุพนมมาที่สักมาเมื่อปีพ.ศ.2500ขึ้น4ค่ำ5ค่ำเดือน11ทุกๆปีก็จะมีการงานสัตตนาคารำลึกกับหลวงพ่อเนี่ยของทั้งหมดเนี่ยก็จะออกไปที่ลานองค์พระธาตุพนม1ปีมี1ครั้งในการถวายเครื่องกัลยาณบูชาเครื่องกัลยาณบูชาองค์พระสัตตนาคาที่ท่านประสงค์ก็คือน้ำโรยดอกมะลิองค์พระยาสัตตนาคาต้องรักษาองค์พระพุทธเจ้าอีก 2,500 ปีองค์พระยาสัตตนาคามีพระนามอันประเสริฐตามอริยทรัพย์ทั้ง7ครับผมอันนี้ก็ขอกราบนำเรียนหลวงพ่อครับเรียนนำสาธุ